ขื่อนดินกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่หลังที่ว่าการอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองพังน้ำทะลักเข้าท่วมข้ามฝั่งถนนจนชาวบ้านเดือดร้อนหนักเป็นปีที่2ติดต่อกันขณะเทศบาลเมืองชัยภูมิยังวิกฤตหลังฝนตกหนักและลำน้ำจากหลายทิศทางไหลบ่าเข้าเมืองส่วนโรงพยาบาลชัยภูมิต้องทำสะพานชั่วคราวไว้รับส่งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเข้าทำงานพรุ่งนี้หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ดำรงตำแหน่งต่อขณะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนัดแต่งดำวันอาทิตย์ไล่ตลาดแรงงานที่ญี่ปุ่นยังเปิดกว้างสำหรับแรงงานทักษะฝีมือจากไทยหลังโควิด-19 เริ่มคลี่คลายกระทรวงแรงงานของไทยเตรียมเปิดหลักสูตรสอนภาษาญี่ปุ่นให้แรงงานฟรีจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกโมโต GP ที่บุรีรัมย์3วันมีผู้ชมร่วมแสนคนพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวซึมซับวิถีชุมชนช่วงแข่งกีฬาระดับโลกสวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติอาทิตย์ที่2ตุลาคมนะครับถึงแม้ว่าพายุโนรูจะผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่สถานการณ์น้ำนั้นไว้วางใจยังไม่ได้นะครับทั้งลุ่มเจ้าพระยาในภาคกลางลุ่มชีมูลทางภาคอีสานนะครับที่ขอนแก่นเองนะครับฝนที่ตกหนักก่อนหน้านี้ก็ทำให้เขื่อนอุบลวัดต้องเร่งระบายน้ำชุมชนลุ่มต่ำริมน้ำพองก็ได้รับผลกระทบที่ชัยภูมิมวลน้ำจากลำปะทาวหลากเข้าเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิรอบศูนย์ราชการโรงพยาบาลและย่านเศรษฐกิจหลายจุดมีน้ำท่วมสูงนะครับติดตามกับคุณสถาพรด่านคุณทศครับฝนที่ยังตกต่อเนื่องทำให้อ่างเก็บน้ำลำปะทาวมีน้ำล้นสปิลเวย์จำเป็นต้องเร่งระบายมวลน้ำก้อนนี้ล้นตลิ่งหลากท่วมเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิถนนหลายสายในตัวเมืองมีน้ำท่วมสูงเทศบาลต้องนำป้ายมาติดเพื่อแจ้งเตือนข่าวสามมิติพบว่าที่เป็นอุปสรรคตลอดทั้งวันก็คือการลำเลียงผู้ป่วยหลังระดับน้ำหลากท่วมทางเข้าโรงพยาบาลชัยภูมิซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่ประจำจังหวัดรถกู้ชีพฉุกเฉินไม่สามารถนำผู้ป่วยเข้าไปได้ต้องอาศัยเรือจากทีมกู้ภัยทยอยรับส่งญาติและผู้ป่วยบริเวณปากทางห่างจากโรงพยาบาลประมาณ1กิโลเมตรฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้มีมวลน้ำหลากเข้ามาท่วมในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมินะครับผมอยู่ที่แยกดับเพลิงจุดนี้เป็นในจุดหนึ่งที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเราจะเห็นว่าบริเวณนี้ครับจะมีทีมกู้ภัยที่คอยอำนวยความสะดวกตรงนี้เพราะว่ารถฉุกเฉินรถพยาบาลไม่สามารถส่งผู้ป่วยเข้าไปถึงโรงพยาบาลชัยภูมิที่อยู่ทางด้านในได้จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเอาผู้ป่วยมาตรงจุดนี้แล้วก็ขึ้นเรือเพื่อที่จะขนย้ายผู้ป่วยเข้าไปรักษาพยาบาลทางด้านในครับเราลงเรือไปสำรวจพร้อมกับทีมกู้ภัยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจากภาพจะเห็นว่าจุดนี้ระดับน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรรอบบริเวณโรงพยาบาลชัยภูมิเป็นที่ตั้งของหน่วยราชการและจวนผู้ว่ามีการวางแนวกั้นและกระสอบทรายเทศบาลต้องเร่งสูบน้ำออกเพื่อไม่ให้กระทบในอาคารและการให้บริการประชาชนส่วนทางเข้าโรงพยาบาลมีการนำนั่งร้านมาทำเป็นสะพานชั่วคราวเพื่อใช้เดินเข้าออกในช่วงที่น้ำยังท่วมสูงเมื่อกี้ผมขึ้นไปดูต้นน้ำคือที่ลำปะเทาที่เขื่อนลำปะเทาล่างนะครับตรงนั้นก็เริ่มลดลงไปดูที่ขุนงงคือปลายน้ำของลำปะเทา2เส้นที่เข้าเทศบาลเนี่ยตรงนั้นสามารถระบายได้วินาทีละ800คิวได้เยอะเลยแล้วน้ำกำลังโฟลว์ได้ดีลำน้ำชียังไม่หนุนเนี่ยเราเป็นห่วงเรื่องลำน้ำชีถ้าน้ำชีหนุนจะทำให้เขตเราระบายน้ำลงยากเพราะตอนนี้เราต้องเอาน้ำลงให้เร็วที่สุดวันพรุ่งนี้ทางโรงพยาบาลตั้งจุดบริการทางการแพทย์อีก3จุดแล้วก็สะพานตัวนี้ท่านนายกก็ทีมงานสร้างเมื่อเช้าเสร็จเรียบร้อยนะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะซึ่งเคยสร้างเดิมอยู่แล้วนะครับก็ช่วยให้พี่น้องที่มาคนป่วยก็ดีพี่น้องญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมผู้ป่วยก็ดีเดินทางได้สะดวกมากขึ้นส่วนที่ขอนแก่นที่ต้องเฝ้าระวังก็คือชุมชนลุ่มต่ำติดลำน้ำพองซึ่งรับน้ำมาจากเขื่อนอุบลรัตน์ภาพมุมสูงจะเห็นว่าระดับน้ำในพื้นที่อำเภอน้ำพองเพิ่มสูงจนปริ่มแนวตลิ่งจุดเสี่ยงที่สุดก็คือชุมชนบ้านท่ากระเสริมกว่า300ครัวเรือนรวมถึงวัดตั้งอยู่ใกล้แนวตลิ่งเราเข้าไปสำรวจพร้อมกับคณะของรองผู้ว่าขอนแก่นและนายอำเภอน้ำพองพบว่าคันดินที่กั้นน้ำพองถูกน้ำซ้อจนมีสภาพอย่างที่เห็นนั่นทำให้ตลอดทั้งวันผู้นำและชาวบ้านในตำบลท่ากระเสริมช่วยกันกรอกกระสอบทรายวางแนวกั้นป้องกันไม่ให้น้ำหลากทะลักเข้าท่วมชุมชนชาวบ้านก็มีประสบการณ์ว่าถ้าตรงนี้มันเคยหักมันเคยพังมาถ้าพังจากตรงนั้นถ้าล้นลำตรงนั้นก็จะขึ้นตรงนี้แล้วจะเข้าหมู่บ้านเขาคาดว่าจะเสริมกระสอบทรายเพื่อกันแม่น้ำเข้าหมู่บ้านในประมาณไม่ต่ำกว่า2เมตรนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องดูน้ำพองว่าวันนี้เขาปล่อยเท่านี้
ที่เขื่อนเนี่ยปล่อย31ที่เขื่อนเนี่ยสามารถที่ยังรองรับได้ไหมถ้าท่วมสปินเวย์เยอะๆก็จำเป็นต้องปล่อยเยอะที่ประชุมเขาตกลงกันไว้ให้ปล่อยถึง54แต่ก็คาดว่าไม่คงไม่น่าจะถึงถ้าไม่มีน้ำเติมครับก็เป็นห่วงอยู่ที่น้ำพองมีบางชุมชนเริ่มได้รับผลกระทบแล้วหลายหน่วยงานร่วมกันลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มพร้อมให้กำลังใจชาวบ้านในภาพรวมภาคอีสานเขื่อนหลักและอ่างเก็บน้ำหลายแห่งต้องเร่งระบายจึงมีคำเตือนจากภาครัฐขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำโดยเฉพาะน้ำชีกับน้ำมูลเตรียมรับสถานการณ์หลังจากนี้สถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงานกลับมาที่พื้นที่ภาคกลางนะครับลุ่มเจ้าพระยาล่าสุดเขื่อนดินกั้นน้ำบริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอป่าโมกที่อ่างทองพังลงเป็นบริเวณกว้างนะครับทำให้น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนท่วมถนนหลายสายหลักนะครับและก็ชาวบ้านเดือดร้อนซ้ำเป็นปีที่2ก็เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการปัญหานะครับติดตามกับคุณธัปนีศรีชัยครับนี่คือจุดเกิดเหตุที่เขื่อนดินกั้นน้ำบริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอป่าโมกนะคะพังลงแล้วก็ทำให้น้ำนั้นค่ะจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมในพื้นที่ตำบลบางปรากฏนะคะอำเภอป่าโมกบริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอได้รับความเสียหายซึ่งเป็นจุดเดิมจากที่เกิดเหตุเมื่อปีที่แล้วนะคะทำให้ปีนี้ชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนซ้ำสองนะคะจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากเขื่อนดินที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็ทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยค่ะก็ล้นเข้ามาเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนในปีนี้อีกค่ะเขื่อนดินกั้นน้ำที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองบริเวณปั้นจันพังลงเมื่อช่วงกว่า2นาฬิกาเมื่อคืนนี้ทำให้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในชุมชนตำบลบางปรากฏและตำบลป่าโมกจนมาถึงถนน309หน้าที่ว่าการอำเภอป่าโมกทำให้น้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นเกือบ2เมตรอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นช่วงเช้ามืดชาวบ้านเก็บของไม่ทันจึงได้รับความเสียหายมากกว่าเมื่อปีที่แล้วที่เกิดเหตุมาจากเขื่อนดินแก้น้ำพังในบริเวณใกล้เคียงกันบางบ้านยังไม่ขนของสำคัญไว้ที่สูงจึงเห็นตู้เย็นข้าวของเครื่องใช้รวมไปถึงถังน้ำถังขยะลอยน้ำบางบ้านยังไม่ทันได้เตรียมยาเรือหรือจัดหาเรือไว้ป้องกันเหตุน้ำท่วมทำให้ต้องต่อแพกระดานไว้ใช้งานอย่างลุงคนนี้พิการแขนข้างหนึ่งต้องต่อแพไปหาซื้อของจึงได้รับการช่วยเหลือจากเรือกู้ภัยอ่างทองพาไปส่งอย่างปลอดภัยผมเมื่อเช้านี้ผมก็ลอยคอไปแถวนั้นเขาบอกว่าเขาจะมีเรือไอ้เรือพลาสติกให้อะไรเงี้ยพอดีเขาไม่อยู่ก็เลยลอยคอไปถึงบนถนนฝั่งคืนนี้ผมมาจากตลาดนัดช่วงนี้ยังมีเดินได้ถนนยังเดินได้อยู่ครับมีน้ำอยู่แค่ปิ่มๆอยู่แค่ตรงนี้ตรงนั้นไม่มีน้ำครับช่วงระยะเมื่อคืนนี้แหละครับที่3ที่4เนี่ยแป๊บเดียวเองเนี่ยทันทีเลยสำหรับบ้านเรือนประชาชนชุมชนย่อย10เทศบาลตำบลป่าโมกก็เดือดร้อนหนักบางหลังเป็นบ้านชั้นเดียวทำให้เก็บของไม่ทันและยังมีร่องรอยความเสียหายจากน้ำท่วมปีที่แล้วที่เกิดเหตุจากเขื่อนดินที่เดียวกันยังก่อสร้างไม่เสร็จทำให้มีน้ำท่วมอีกในปีนี้ทั้งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จหรือให้แข็งแรงกว่านี้เพราะรู้อยู่แล้วว่าหากเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำจะเกิดปัญหาขึ้นได้และสุดท้ายก็เกิดขึ้นซ้ำรอยทุกปีเขื่อนตัวเนี้ยที่เขาทำไว้อ่ะคือเขาขุดลงไปอ่ะคือเขาเอาดินไปโปะแล้วเขาไม่ได้ตอกเข็มฝังกันดินพังมันพังตรงที่กระจกนะแล้วเขาเอาดินมาโปะไว้เฉยไงเบะลงมาเลยพังมาเลยนะจมครึ่งชั่วโมงกว่ายังจมเลยอันนี้ก็ทำแล้วทิ้งไงมีแต่คนเขาบ่นกันทั้งนั้นน่ะทีมาดินมาถมต่อกันสำคัญหายไปเป็นเดือนครับครับอยากให้รัฐเข้ามาดูแลมากพี่เพราะมันทุกปีอ่ะมันซ้ำซากครับพี่น้ำที่ทะลักจากเขื่อนแคนดินยังไหลข้ามถนน309ป่าโมกอยุธยาทำให้ถนนพัง2จุดกรมทางหลวงต้องรีบแก้ไขปัญหาทำคันดินกั้นถนนไม่ให้น้ำจากฝั่งริมน้ำเจ้าพระยาไหลข้ามไปยังถนนอีกฝั่งของหมู่บ้านซึ่งน้ำไหลแรงทำให้บ้านหลังนี้รถจมน้ำและมีไก่ชนตายไปหลายสิบตัวที่เหลือนำขึ้นมาริมถนนซึ่งเป็นปีที่2ที่เสียหายหนักเพราะปีที่แล้วน้ำท่วมแบบนี้ทำให้ไก่ตายไปกว่า80ตัวและยังไม่ได้รับเงินเยียวยาอย่างกรณีนี้ก็ที่เดิมแผลเดิมแล้วทำไมตั้งแต่ปีที่แล้วยันปีนี้ทำไมไม่คิดที่จะทำรอจนมันเกิดอีกอ่ะเนี่ยไก่ก็ตายอยู่เนี่ยรถเก๋งยังจมอยู่ปากประตูชันมาแบบขึ้นไม่ทันอ่ะแล้วน่ะไก่ยังตายอยู่ในตู้มีตู้ไก่มีเล้าไก่อยู่ยังตายคาตู้ขึ้นไม่ทันมวลน้ำยังไหลข้ามไปยังถนนทางหลวง33ทำให้ท่วมผิวจราจร1ช่องทางส่งผลให้จราจรตั้งแต่แยกป่าโมกติดขัดไปถึงสะพานป่าโมกกรมทางหลวงต้องมาจัดการจราจรให้รถเล็กวิ่งในอีกช่องจราจร1และเร่งทำคันดิน
เพื่อสูบน้ำออกไปไม่ให้กระทบกับการเดินทางเส้นทางหลักไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีพอน้ำเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ดำเนินการทำการปิดกั้นไม่ให้น้ำมันท่วมเยอะมากกว่านี้แล้วจะทำการพิจารณาสูบน้ำออกเพื่อให้รถวิ่งสัญจรได้ณปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าเรายังติดอีกสายทางนึงอยู่ซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมูฟเข้ามาเราก็เลยได้มีการเปิดการวิ่งสวนเลนทางด้านฝั่งนู้นเราก็จะให้เฉพาะรถเล็กนะครับไปวิ่งสวนเลนสวนรถใหญ่จะวิ่งฝั่งนี้ได้1ช่องทางนะครับก็คาดว่าน่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในค่ำนี้ครับผมนายอำเภอป่าโมกยอมรับว่าเหตุการณ์น้ำท่วมปีนี้ซ้ำสองจากปีที่แล้วที่เกิดเหตุลักษณะเดียวกันแต่ปีนี้เขื่อนดินที่พังมีพื้นที่กว้างขึ้นจากปัญหาที่อยู่ระหว่างก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการทำให้น้ำท่วมฉับพลันเรื่องเร่งด่วนได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งที่พักพิงชั่วคราวและอาหารที่ทางอำเภอเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนการจัดการให้น้ำลดต้องรอให้น้ำเจ้าพระยาต่ำกว่าคันดินจึงจะเข้าไปซ่อมแซมและสูบน้ำออกได้ซึ่งยอมรับว่าอาจต้องใช้เวลาจุดที่เกิดเนี่ยไม่ใช่จุดเดิมทีเดียวแต่ห่างไปประมาณสัก50เมตรเดิมเนี่ยมันเป็นคันดินใช่ไหมฮะแล้วก็มันพังของปีที่แล้วทางโยธาจ้างผู้รับเหมาเนี่ยในการทำเขื่อนด้วยตัวสัญญาเนี่ยมันใช้เวลานานเขาก็ทยอยดำเนินการเป็นบางจุดไหนที่ยังไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จเขาก็จะทำคันดินไว้ผู้รับจ้างนี่ได้บทอัดไว้พอสมควรแต่เพียงแต่ว่าปริมาณน้ำอย่างที่นำเรียนนะครับมันเข้ามามากแล้วก็แรงดันของน้ำต่างๆมันก็ทำให้คันดินมันซุดตัวตอนนี้สิ่งที่ต้องทำอันดับแรกคือตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ศูนย์อพยพกับประชาชนบางส่วนสำหรับอำเภอป่าโมกยังมีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมทั้งที่ตำบลผงเพงตำบลบางปรากฏและตำบลโรงช้างที่เหตุน้ำท่วมวันนี้อาจต้องยืดเยื้อไม่ต่ำกว่า2เดือนหากยังมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยามามากและยังต้องรอจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมที่จะยังมีฝนมาอีกชาวบ้านจึงเตรียมรับมือกับความเดือดร้อนน้ำท่วมที่อาจจะยาวนานอีกครั้งหนึ่งทัพปณีศรีชัยข่าว3มิติรายงานพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อได้แต่ว่าแม้ว่าจะผ่านมาถึง3วันแต่ว่ายังมีการเคลื่อนไหวต่อต้านกันต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็มีการจัดกิจกรรมใน2จุดใหญ่ก็คือกิจกรรมแฟลชม็อบวันอาทิตย์สีดำและกิจกรรมของคณะล้อมรวมประชาชนนะครับนายสมบัติบุญงามอนงหรือบก.ลายจุดนัดหมายแต่งชุดดำร่วมกับประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับผลตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญจัดกิจกรรมแฟลชม็อบวันอาทิตย์สีดำพร้อมติดสติ๊กเกอร์ #ไล่ประยุทธ์ตามแนวสังกะสีที่ปิดล้อมพื้นที่เอาไว้เพื่อแสดงจุดยืนต่อกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อได้บก.ลายจุดตั้งเป้าจัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์โดยระบุว่าเป็นกิจกรรมแฟลชม็อบไม่กินเวลาไม่ยืดเยื้อและเรียบง่ายซึ่งที่สกาล่าจะเป็นจุดเริ่มต้นและถือเป็นการทดลองถ้าใช่ก็จะแตกแขนงต่อยอดและกระจายไปได้ด้วยตัวเองนอกจากนี้บก.ลายจุดก็ยังตั้งคำถามถึงพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีมากี่ปีแล้วแม้ว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยให้เป็นต่อได้แต่พลเอกประยุทธ์ควรแสดงสปิริตทางการเมืองและประกาศลาออกเพื่อความสง่างามว่าสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินออกมาเนี่ยขัดต่อข้อเท็จจริงนะครับไว้วันจันทร์คุณประยุทธ์ไปทำงานนักข่าวลองไปถามแกดูแล้วกันว่าแกเป็นนายกมากี่ปีแล้วผมก็คิดว่าแกคงไม่บอกว่าแกเป็นนายกมา5ปีนะครับแน่นอนแกต้องตอบว่าเป็นนายกมา8ปียกเว้นว่าแกจะอัลไซเมอร์หรือว่าพูดโกหกและผมคิดว่าต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินทางนี้แล้วเนี่ยคุณพลเอกประยุทธ์ยังสามารถที่แสดงสปิริตทางการเมืองเพื่อกำหนดมันเป็นมาตรฐานไม่ได้แล้วจริงๆหากแกไม่ออกจากอำนาจเนี่ยสิ่งที่มันจะบันทึกแกไว้เนี่ยในวันจันทร์เลยนะคือแกเป็นอภิสิทธิ์คนผมเรียกร้องให้แกลาออกแสดงสปิริตแล้วถ้าแกลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีนะลองคิดดูนะครับวันจันทร์เนี่ยแกประกาศลาออกเลยนะสง่างามมากนะส่วนความเคลื่อนไหวของคณะล้อมรวมประชาชนที่นำโดยนายจตุพรพรหมพันธ์ก็ประกาศจัดรายการผ่านโซเชียลมีเดียทุกวันในเวลา8โมงเช้าตั้งแต่วันที่4ถึง16ตุลาคมก่อนจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งว่าจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรต่อนะครับวันพรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรกโดยจะเข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการน้ำและการดูแลเยียวยาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศที่กระทรวงมหาดไทยนะครับขณะที่ช่วงบ่ายจะเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลมีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทยและเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ
เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ครับส่วนวันอังคารที่ปกติจะเป็นการประชุมครม.ก็ได้เลื่อนประชุมออกไปเป็นวันพุธแทนนายกจะเดินทางลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่ขอนแก่นและอุบลราชธานีนะครับความเคลื่อนไหวการเมืองอีกด้านหนึ่งวันนี้พรรคเพื่อชาติก็เตรียมเปิดตัวหัวหน้าพรรคคนใหม่นางสาวประวิตรรัตยภัยรัตน์แล้วก็จะรีแบรนด์พรรคใหม่นะครับนางสาวประวิตรรัตน์ในวัย31ปีก็ตั้งใจที่จะทำให้พรรคเพื่อชาติเป็นพรรคตัวจริงในสนามเลือกตั้งไม่ใช่พรรคสำรองนะครับเป็นพรรคที่ทำให้การเมืองเป็นเรื่องของประชาชนเน้นนโยบายการศึกษาพัฒนาสังคมรวมทั้งความยุติธรรมของประชาชนโดยบอกว่าตั้งใจจะทำความรู้ความสามารถจากการเป็นนักกฎหมายที่จบด้านนิติศาสตร์ประสบการณ์บริหารสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดมาบริหารจัดการพรรคได้แม้ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคที่ยังอายุน้อยก็ตามเธอยืนยันว่าการเข้ามารับหน้าที่หัวหน้าพรรคไม่ได้มีใบสั่งมาจากพ่อก็คือนายกยุติยภัยรัตน์นะครับแต่ว่าตั้งใจเสนอมาทำงานตั้งใจจะทำให้พรรคมีส.ส.ในสภาให้ได้ทุกงานสมาชิกพรรคเลือกไฮนั่นคือไฮประกาศว่าไฮจะทำให้พรรคเพื่อชาติเป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวสำรองตั้งใจจะรีแบรนด์พรรคเพื่อชาติแล้วก็สร้างพรรคการเมืองในฝันพรรคการเมืองที่แม้แต่ตัวไฮเองแล้วก็ทีมงานก็อยากอยู่แล้วก็อยากทำให้สถาบันพรรคการเมืองเป็นในรูปแบบที่เราใฝ่ฝันไฮในฐานะที่เป็นนักกฎหมายด้วยไฮมองว่าปัญหาของบ้านเราก็คือเรื่องกฎหมายไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อหากฎหมายที่อาจจะไม่ทันสมัยต้องอัปเดตต้องปรับปรุงและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการศึกษาอยากให้คนมองว่าพรรคเพื่อชาติจะมาเพื่อปฏิรูปการศึกษาและเราก็จะเป็นตัวจริงที่จะทำเรื่องนี้หัวหน้าพรรคเพื่อชาติบอกว่าจะเปิดตัวพรรคและกรรมการบริหารชุดใหม่14ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันที่มีความหมายทางประชาธิปไตยตรงตามจุดยืนของพรรคซึ่งยืนยันว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแน่นอนนะครับหลังจากวิกฤตโควิด-19 เริ่มคลี่คลายประเทศญี่ปุ่นไม่เพียงแต่จะเตรียมผ่อนคลายการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังต้องการแรงงานทักษะฝีมือจากประเทศไทยเข้าไปทำงานอีกไม่น้อยซึ่งแรงงานที่นายจ้างญี่ปุ่นต้องการเป็นแรงงานที่มีทักษะมีฝีมือเข้าใจภาษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นเบื้องต้นด้วยอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นก็มีองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรประสานกับกรมการจัดหางานของไทยเพื่อเปิดรับผู้ที่ไปทำงานในลักษณะฝึกงานที่ญี่ปุ่นโดยผู้ที่เข้าร่วมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับคุณมนตรีอุดมพงศ์มีรายงานจากประเทศญี่ปุ่นครับยงเฮียคูโกจูมังสุเมเซนยงจูโกมังฮัสเซงยงเฮียคูยงจูเดสเยาวชนไทยใบแรงงานกลุ่มนี้กำลังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อใช้ทำงานในสถานประกอบการลักษณะเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตระเบียบกฎหมายและวินัยระหว่างทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่นหรือ IM Japan ที่ย่อมาจาก International Manpower Development Organizationเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรทำหน้าที่รับผู้ฝึกงานต่างชาติใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเพื่อไปทำงานในลักษณะฝึกปฏิบัติงานตามสถานประกอบการในประเทศญี่ปุ่นซึ่งในประเทศไทยนั้น IM Japan ประสานงานร่วมมือกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานตั้งแต่ปี2541เป็นต้นมาเป้าหมายหลักคือพัฒนาฝีมือแรงงานและแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะการทำงานระหว่างกันและหากผ่านการอบรมจนได้ฝึกงานก็จะมีรายได้ไม่ต่างจากการทำงานจริงตามค่าแรงที่ญี่ปุ่นทุกประการและ IM Japan เปิดรับแรงงานไทยไปฝึกงานปีละ200คนแต่ความต้องการแรงงานยังมีอีกมากどの程度活躍するかこれにかかってます日本で彼らがよく仕事をすれば日本で受け入れられれば多くのリクエストオーダーが来ますสุริยการบรรษาวัย26ปีชาวนครสวรรค์เป็นหนึ่งในผู้ฝึกงานโครงการนี้กับบริษัททาซึคาซะจังหวัดไซตามะที่นี่เป็นบริษัทรับขึ้นรูปโลหะแผ่นเป็นฝาครอบท่อและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมอุณหภูมิท่อน้ำให้ทำงานได้ในฤดูหนาวจัดที่ญี่ปุ่นสุริยการเรียนจบด้านเกษตรกรรมแต่มาทำงานกึ่งอุตสาหกรรมจากแรกๆที่เริ่มฝึกภาษาญี่ปุ่นด้วยความกังวลใจตอนนี้เวลาล่วงเลยมา4ปีแล้วเขายังอยากอยู่ที่นี่อีกถ้ายังมีโอกาสเป้าหมายของผมก็คืออยากต่อที่นี่ไปยาวๆครับจนกว่าเขาจะไม่เอาอะไรประมาณนี้ครับอย่ายอมเอาไปเลยครับแล้วเปลี่ยนวีซ่าไปเรื่อยๆครับเช่นเดียวกับสหรัฐบุญสมวัย25ปีชาวกรุงเทพเขาฝึกงานที่นี่เป็นปีแรกเรียนรู้ทั้งทักษะภาษาและวิธีการทำงานแบบญี่ปุ่นเ
ขาหวังว่าจะกลับมาเป็นล่ามแปลภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยคือจะปลูกฝังในหัวแล้วว่าเราต้องเคารพกฎจราจรเรื่องการแยกขยะที่เนี่ยทุกอย่างเป๊ะเป๊ะถุงพลาสติกขวดน้ำรีไซเคิลทุกอย่างแยกหมดครับปลูกฝังวินัยให้เราตั้งแต่อยู่ที่นี่เลยจนเรากลับไทยไปเงี้ยแล้วก็เอาวินัยตัวเนี้ยเราไปพัฒนาองค์กรเราต่อไปความฝันของเราก็อยากไปเป็นล่ามที่เมืองไทยครับบริษัทไทยขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งไปหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นเพื่อขยายตลาดแรงงานพร้อมยืนยันว่าแรงงานไทยในกลุ่มแรงงานทักษะฝีมือยังเป็นที่ต้องการของญี่ปุ่นและภาครัฐของไทยจะเร่งส่งเสริมให้มีโอกาสมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการขจัดปัญหาทางด้านภาษาในส่วนนี้เราก็ให้ทางท่านปลัดกระทรวงได้ประสานกับทางท่านที่ดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วว่าให้เปิดหลักสูตรสอนภาษาญี่ปุ่นเลยเพราะทางงานพี่น้องประชาชนคนไทยไปเรียนตามหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแล้วไปเสียเงินแล้วมาสอบไม่ผ่านก็เป็นเรื่องของการที่อยากจะได้งานทำเงินก็อยากได้แต่กลับมาเสียเงินเรียนแล้วก็ไม่ผ่านก็เสียเงินอีกก็ว่ากระทรวงแรงงานต้องให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาจัดการเรื่องนี้นะครับตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาจนถึง20กันยายนประเทศไทยมีผู้ไปฝึกงานแล้ว 5,509 คนสำเร็จการฝึกและเดินทางกลับไทย 4,000 คนและยังเปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐโดยกรมการจัดหางานกับ IM Japan โดยผู้เข้าร่วมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆวนตรีอุดมพงษ์ข่าว3มิติรายงานจักรยานยนต์ทางเรียกชิงแชมป์โลก OR Thailand Grand Prix ปิดฉากลงวันนี้นะครับมีแฟนกีฬาเรือนแสนครับเข้าไปชมการแข่งขันตลอด3วันที่ผ่านมาจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าภาพก็ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนในช่วงมหกรรมกีฬาระดับโลกนี้ด้วยติดตามในรายงานคุณณัฐวัฒน์อินทวิธานครับการแข่งขันโมโตจีพีที่ประเทศไทยปีนี้ครับเจอปัญหาอุปสรรคฝนตกตลอดทั้งวันครับทำให้ไม่ได้เห็นนักบิดไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ในบ้านเกิดของตัวเองแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของยอดผู้ชมและรายได้จากการจัดการแข่งขันครับจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยครั้งแรกในรอบ3ปีในรุ่นโมโต2แฟนกีฬาทั้งในและนอกสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตรอเชียร์ก้องสมเกียรติจันทรานักบิดของทีมอิเดมิสึฮอนด้าทีมเอเชียหลังจากสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักบิดไทยคนแรกทำเวลาเร็วที่สุดในรอบจัดอันดับเมื่อวานนี้ออกสตาร์ทจากแถวหน้าสุดในรอบชิงชนะเลิศวันนี้แต่ปัญหาฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดจุดเปลี่ยนก้องสมเกียรติพลาดรถล้มในรอบที่2ในขณะที่ตัวเองนำอยู่ต้องออกจากการแข่งขันอย่างน่าเสียดายไปแก้ตัวใหม่ในสนามที่18ที่ออสเตรเลีย16ตุลาคมคือเมื่อวานเนี่ยดีใจมากเลยนะคือได้ตำแหน่งโพลโพซิชั่นแต่พอวันนี้เหมือนสภาพอากาศแบบไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แต่พอออกตัวมาได้ดีแล้วผ่านไป1รอบพอรอบที่2เห็นแล้วว่าต้องรีบดูแล้วว่ารีบเหมือนอยากจะยืดออกให้ห่างแต่ว่าเหมือนเร็วเกินไปแล้วพอเข้าแล้วมันจังหวะเจอน้ำแล้วมันลื่นก็ถามว่าเสียดายมากเสียดายมากครับรอมานานส่วนในรุ่นใหญ่สุด MotoGP แชมป์ตกเป็นของมิเกลโอลิเวรานักบิดชาวโปรตุเกสของทีม Red Bull KTM ส่วนมาร์คมาร์เควสแชมป์เก่า Thailand Grand Prix ครั้งหลังสุดที่ประเทศไทยเมื่อปี2019ได้อันดับที่5ในขณะที่ยอดผู้ชมรวม3วันของการแข่งขัน OR Thailand Grand Prix มากกว่า 100,000 คนทำรายได้ในจังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียงราว 4,000 ล้านบาทมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้ง3วันนะครับจำนวน 178,400 กว่าคนนะครับเราสามารถสร้างรายได้โดยรวมในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงประมาณ 4,050 ล้านบาทหลังจากสถานการณ์โควิดประเทศไทยของเราจะเป็นแหล่งรวมของทุกๆภาคส่วนทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการลงทุนนะครับการท่องเที่ยวการแข่งขันกีฬาแมตช์สำคัญต่างรายได้ส่วนหนึ่งในช่วงโมโตจีพีเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยววิถีชุมชนหนึ่งในนั้นคือที่ห้วยแสงใต้บ้านสวายสอเปิดเป็นโฮมสเตย์ตามโครงการท่องเที่ยววิถีชุมชนหมู่บ้านนกกระเรียนพันธุ์ไทยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวด้วยโฮมสเตย์ของเราเต็มไหมในช่วงอีเวนต์ช่วงโมโตจีพีเราก็บางบ้านก็ถูกจองบางบ้านก็สนามส่งมานะครับก็จะเป็นการทำงานร่วมกันการทำข้าวอินทรีย์ทำตั้งแต่ขบวนการผลิตจนขบวนการแปรรูปจนขบวนการเป็นอาหารชมนกกระเรียนนะครับมาดูกินข้าวที่เถียงนานะครับเชฟเทเบิลนะครับก็มาแคมปิ้งนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดแคมปิ้งในหน้าหนาวของเรานะครับมันก็จะเกิดรายได้เกิดความสุขกับชุมชนนะครับ
เราได้มาสูดอากาศบริสุทธิ์ซึ่งเราไม่สามารถหาได้จากที่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราได้มาสัมผัสธรรมชาติจริงๆเห็นทุ่งนาจริงๆเห็นข้าวเห็นการปลูกในรูปแบบเกษตรแบบอินทรีย์ซึ่งเรารู้สึกว่าโหวันนี้ปลอดสะอาดมากๆเลยแล้วก็ชื่นใจมากๆที่ได้มาที่นี่อะไรเงี้ยนะครับสำหรับ MotoGP สนามประเทศไทยได้รับการต่อสัญญาให้จัดที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตต่อเนื่องจนถึงปี2025เป็นอย่างน้อยซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมจัดกีฬาระดับโลกด้วยกลิ่นอายความเป็นท้องถิ่นไทยต่อไปจะเห็นได้ว่ามีอาสาสมัครทั้งภูเก็ตนะครับทั้งรถอีแตนชัตเตอร์แตนนะครับแล้วก็จะเห็นทั้งอาร์คมีทุกคนเนี่ยมาช่วยกันเพื่อส่งความสุขให้กับนักท่องเที่ยวเราจะเดินหน้าเรื่องเหล่านี้ต่อไปนะครับเพื่อให้การท่องเที่ยวไม่ใช่เป็นรายได้เฉพาะเจ้าของกิจการแต่จะต้องเป็นรายได้ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกคนให้มีส่วนร่วมที่จะมีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวและมีรายได้จากนักท่องเที่ยวครับศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกสนามต่อไปครับจะไปจัดที่ออสเตรเลียในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าส่วนที่ช้างอินเตอร์นาชั่นแนลเซอร์กิตแห่งนี้จะเป็นเจ้าภาพไทยแลนด์กลางปีต่อเนื่องในปีหน้า 27-29 ตุลาคมปี2023ครับณัฐวัฒน์อินทวิธานข่าว3มิติรายงานจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับ3มิติคืนนี้ลาท่านด้วยการปล่อยเรือไฟในประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟประจำปี2565จัดขึ้นระหว่าง 1-11 ตุลาคมนะครับนครพนมก็จัดให้มีการไหลเรือไฟโชว์ทุกคืนวันละ1ลำนะครับแต่ว่าไฮไลท์ของงานวันที่10ตุลาคมจะประกวดเรือไฟขนาดใหญ่ทั้งหมด12ลำจากตัวแทนชาวบ้าน12อำเภอนะครับประดับตกแต่งด้วยตะเกียงไฟโบราณลำละเกือบ 30,000 ดวงนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ